าเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาขอแนะนำวิธีการสตรัมมิ่งในรูปแบบของการดีด3พยางค์นะครับในทุกๆ1จังหวะของการดีด3พยางค์ก็จะต้องแบ่งเป็นตัวโน้ต3ตัวเท่าๆกันนะครับยกตัวอย่างเช่น1 2 3 4ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือโน้ต3พยางค์ซอยไป3ตัวต่อ1จังหวะเท่าๆกันนะครับทีนี้วิธีการฝึกดีดทำยังไงนะครับแบบแรกวิธีที่1ก็คือดีดแบบลงขึ้นลงนะครับลงขึ้นลงแบ่งเป็น3ตัวก็คือสังเกตดูเวลาที่ผมดีดจังหวะตกนะครับก็จะเน้นนิดนึงนะครับเน้นก็คือดีดแรงกว่าปกตินิดหน่อยนะครับมันจะทำให้เพลงฟังดูแล้วมีไดนามิกนะครับแล้วก็ค่อยเร็วขึ้นครับทีนี้เน้นมากกว่านั้นก็คือแทนเน้นของจังหวะกลองที่เป็นสแนร์นะครับส่วนใหญ่สแนร์ก็จะตีในจังหวะที่2กับ4โต๊ะใช่ไหมครับก็แทนได้เลยครับพอฟังแล้วมันจะทำให้ถ้าเราเล่นกับเพื่อนร่วมวงนะครับก็จะเพื่อนจะจับจังหวะได้ง่ายหน่อยก็คือฟังแล้วรู้เลยอ๋ออันนี้จังหวะที่2อันนี้จังหวะที่4นะครับนะครับฝึกกับสายเปล่าแล้วก็มิวไว้ก่อนก็ได้ทีนี้ลองเอาไปฝึกกับคอร์ดดูก็ได้ครับเป็นแบบที่1 นะครับทีนี้แบบที่2ที่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่าวิธีดีดแล้วมันจะไม่ลงเบสไม่ลงไงเดี๋ยวมาดูกันครับก็คือ1 2 3 1 2 3สังเกตว่ามือขวาดีดสลับตลอดครับลงขึ้น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 ลักษณะนี้ครับทีนี้มันอาจจะจับจังหวะยากนิดนึงแล้วก็สังเกตดูนะครับในจังหวะที่2เนี่ยมันไม่ได้ดีดโดนเบสก่อนมันโดนสายล่างก่อนฉะนั้นมันเลยทำให้ไม่แน่นแบบนี้ครับ1 2เห็นไหมครับจังหวะ2มันกลายเป็นดีดขึ้นแทนที่จะดีดลงแล้วโดนเบสพอไม่โดนเบสก่อนเนี่ยมันก็ทำให้เสียงที่ได้ไม่แน่นสักเท่าไหร่ในลักษณะของการเล่นกีตาร์โปร่งที่เป็นสายบนที่ต้องมีเสียงเบสคอยคุมด้วยลักษณะเนี้ยครับมันจะกลายเป็นครับว่าโดนสายล่างก่อนยากนิดนึงแต่ก็ทำได้นะครับไม่ใช่ว่าห้ามทำแต่ก็อาจจะคุมจังหวะยากนิดนึงจะเน้นยากสักนิดนึงเทียบกับแบบแรกครับก็เป็นการฝึกสตรัมมิ่ง2แบบด้วยกันนะครับสำหรับการดีดในลักษณะของโน้ต3พยางค์เดี๋ยว EP หน้าครับมาต่อกันว่าสามารถนำลูกเล่น3พยางค์นั้นไปประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างสวัสดีครับ